สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีภาคกิจกรรมของเราดาราศิลปินนะครับที่มาทำกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องคนไทยนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวได้รับเกียรตินะครับจากพี่แจ็คนะฮะมาร่วมในงานของเราสวัสดีค่ะพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับผมแจ็คไอเฟลครับครับถามจุดประสงค์ในการมางานวันนี้หน่อยครับจริงๆแล้วก็จุดประสงค์แรกที่คือผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะทำอะไรบ้างให้สังคมบ้างเห็นตอนนี้ประชาชนก็ติดกันเยอะแยะมากมายแล้วทุกคนลำบากถ้าผมทำอะไรได้สักนิดสักหน่อยที่ผมสามารถออกมาผมก็จะออกมาครับผมอยากจะทำให้อยากให้คืนกลับกับสังคมบ้างหลังจากที่สังคมมันละให้อะไรกับผมมาเยอะบ้างแล้วนะครับครับผมแล้วมางานในวันนี้เนี่ยไม่กลัวเรื่องของโควิดถ้าถามว่ากลัวก็กลัวนะครับจริงๆก็มีแมสแล้วผมจริงใส่หน้ากากแล้วก็ผมก็ใส่แมส2ชั้นถามว่ากลัวไหมก็ไม่โกหกนะครับว่ากลัวแต่ก็คิดว่าตัวเองป้องกันแล้วตัวเองผมก็ตอนนี้ผมก็ฉีดไปแล้ว1เข็มแอสตราเซเนกาครับผมฉีดไปแล้วครับผมครับแล้วก็มีการออกกำลังกายบ้างไหมครับอ๋อธรรมดาผมปกติผมเล่นฟุตบอลอยู่แล้วออกกำลังกายถ้าว่างผมก็วิ่งอยู่แล้วเรื่องการดูแลร่างกายก็อยากให้เพื่อนๆทางบ้านนะครับในระหว่างที่ช่วงนี้ที่เราอยู่บ้านกันเยอะๆก็อยากให้ดูแลร่างกายกินอาหารให้สมบูรณ์แล้วก็พยายามมีเวลาว่างก็ถ้าอยู่ไม่มีพื้นที่ก็แดนเต้นเอาพรุ่งนี้ผมเต้นนะออกไปวิ่งไม่ได้ก็เต้นเอาต้องให้เหงื่อออกเป็นไปได้วันละครึ่งชั่วโมงครับผมได้ครับตอนนี้สถานการณ์โควิดก็มีการระบาดกันทั่วประเทศเลยนะฮะต้องบอกว่าทั่วโลกเลยอยากให้พี่แจ็คเนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยตรงนี้ครับก่อนอื่นต้องกราบงามๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาบุคลากรทางแพทย์นะครับที่พยาบาลรู้สึกว่าเราดูแล้วรู้สึกว่าท่านเหน็ดเหนื่อยมากและอยู่ในดวงใจผมเลยครับแล้วก็ขอบคุณแทนพี่น้องชาวไทยทุกคนเป็นห่วงท่านมากแล้วก็ให้กำลังใจนะครับสู้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกคนส่งใจไปให้กับหมอนะครับพยาบาลต่างๆบุคลากรด่านหน้าตัวผมเองตอนนี้ผมบอกเลยผมปลื้มแล้วก็ทุกวันที่เวลาลงเฟซลงอะไรก็จะพูดถึงตลอดเวลาครับผมก็สู้ๆนะครับก็อยากคำถามสุดท้ายอยากให้พี่แจ็คเนี่ยฝากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดตรงนี้กันครับจริงๆอย่าสงสัยอะไรเลยนะครับตอนนี้โควิด-19 เนี่ยมันระบาดแล้วมันเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์มันเริ่มที่จะพัฒนาตัวมันเองเพราะฉะนั้นเราอย่ามัวช้าใครที่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนลงชื่อแล้วอย่าสงสัยนะครับผมยืนยันว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนอยากให้ทุกท่านผมเชื่อว่าเมื่อออกมาพลังฉีดกันเยอะๆเยอะๆพอเรามีภูมิต้านทานใหญ่ขึ้นผมว่าโรคร้ายอันนี้มันจะค่อยๆล่นและแพ้เราไปเองครับผมได้ครับพูดถึงวงการบันเทิงบ้างตอนนี้มีผลงานบางเกินกันอะไรบ้างครับอยากให้ฝากก็ตอนนี้ก็ที่ผ่านที่จบไปนะครับที่เพิ่งจบไปก็นี่เกียรติยศทางช่อง7นะครับแล้วก็เพิ่งมีไปแว๊บๆหน่อยนึงแม่นาคพระโขนงนะครับของร้อนละเมแล้วก็มีภาพยนตร์ที่รออยู่กับผู้กำกับคุมิงครับผมเพ็ญจันทร์นะครับวงสมเพชรนะครับกับเรื่องของอุบไปก่อนชื่อเรื่องแต่ว่าก็มีหนังอยู่เรื่องนึงแล้วละครที่รออยู่2เรื่องครับผมได้ครับตอนนี้แม่นาคพระโขนงเนี่ยในโซเชียลนี่กำลังดังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เลยอยากให้ฝากติดตามแม่นาคพระโขนงตัวนี้บอกเลยว่าแม่นาคสวยมากเพราะมากก็น้องนิวก็คือคู่พระคู่นางคู่นี้ดีมากแล้วก็เป็นละครภาพสวยๆผมไปมีโอกาสไปรับเชิญเป็นพระยาสุรศักดิ์มนตรีก็รู้สึกปลื้มแล้วก็เป็นตำนานของคนไทยมานานถ้าอยากไปดูแม่นาคที่เป็นแบบพื้นบ้านจริงๆผมแนะนำให้ดูแม่นาคเวอร์ชันนี้ครับและแม่นาคสวยจริงๆครับผม